ระบบบันทึกข้อมูลอุณหภูมิผู้ป่วยอัตโนมัติตัวระบบจะประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนผู้ป่วยซึ่งจะใช้วิธีอ่านจากบัตรประชาชนโดยตรงป้อนข้อมูลผ่านชุดอ่านเข้าไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งเลข13หลักชื่อนามสกุลที่อยู่หลังจากนั้นก็จะบรรจุลงในฐานข้อมูลของระบบแทนการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบเดิมเพื่อลดความผิดพลาดเครื่องวัดอุณหภูมิผู้ป่วยอัตโนมัติซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ด้วย QR code ผ่านเครือข่าย IoT ไปยังฐานข้อมูลของระบบเพื่อให้แพทย์พยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยแต่ละรายผู้ป่วยสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยการใช้หลังมือยื่นไปบริเวณหน้าเครื่องคล้ายเครื่องอ่านอุณหภูมิแบบเดิมจากนั้นจะมีเสียงสัญญาณบอกว่าเครื่องอ่านอุณหภูมิได้แล้วผู้ป่วยจะต้องยื่นแผ่น QR code ไปตรงตำแหน่งของกล้องซึ่งอยู่ด้านข้างของเครื่องวัดอุณหภูมิโดยจะมีสัญลักษณ์เป็นแสงไฟเช่นเดียวกันเมื่อเครื่องอ่านรหัส QR code ได้ก็จะส่งเสียงสัญญาณจากนั้นก็จะส่งทั้งอุณหภูมิและ ID ของผู้ป่วยคนนั้นๆเข้าไปยังระบบทุกครั้งการทำงานก็จะมีลักษณะซ้ำกันเช่นนี้ในผู้ป่วยแต่ละราย